ร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับช่วงของการทำครัวก็คือคอนโดคิทเช่นคอนโดนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูค่ะทุกคนครัวที่คอนโดของเราคือกว้างมากนะคะกว้างแบบขยับไปไหนไม่ได้เลยนะคะเราก็ยังมีคนตัวเล็กเนาะในแต่ละวันทุกคนตอนเย็นใช่ไหมก็จะเกิดคำถามเย็นนี้กินอะไรดีโอ้ยเหมือนเป็นคำถามโลกแตกนะคะถ้างั้นวันนี้เปรี้ยวจะมานำเสนอเมนูง่ายๆแต่อร่อยลดนะคะนั่นก็คือเมนูของไข่ตุ๋นโบโลน่าปูอัดนั่นเองนะคะจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยจ้านี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะผงปรุงรสค่ะ2ปูอัด3ถ้วยฟอยล์สำหรับใช้อบนะคะผักแต่งตามชอบค่ะโบโลน่านะคะไข่ไก่ค่ะและน้ำเปล่านะคะปูอัดเราจะใช้ไม่เยอะนะคะแช่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปทำให้สุกกันก่อนนะคะเรามาเริ่มทำไข่ตุ๋นกันเลยจ้าจากนั้นก็ตีไข่เลยค่ะตามรสชาติที่ชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากับผงปรุงรสค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ400มิลลิลิตรค่ะต่อไปเราจะมากรองไข่กันนะคะเพื่อให้เนื้อไข่ที่เราจะทำไข่ตุ๋นเนื้อจะได้เนียนๆนุ่มๆนะคะกรอง1ครั้งก็พอค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มทำโบโลน่าให้เป็นรูปดอกไม้กันนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไข่มาใส่ในนี้นะคะThank you.
ำไข่มาใส่ในโบโลน่าแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะเข้าไมโครเวฟกันค่ะเราไม่มีฝาปิดขอใช้จานปิดแทนนะคะไปที่ไฟอ่อนกลางนะคะเราจะมารอกันที่ประมาณ10นาทีค่ะยิ่งเราใช้ไฟอ่อนก็จะยิ่งทำให้ไข่ตุ๋นของเราหน้าเนียนนะคะระหว่างที่เรารอให้น้องไข่สุกนะคะเราก็จะมาหั่นปูอัดรอกันค่ะการหั่นก็ให้หั่นเฉียงๆนะคะและต่อไปเราก็มาหั่นหัวหอมกันจ้าไปดูกันเลยจ้าเช็คความเด้งของน้องกันนะคะโอ้โหเด้งดึ๋งดึ๋งเลยนะคะหน้าเนียนมากเวอร์และต่อไปเราก็จะไปแต่งหน้าให้น้องกันค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหรือใครอยากเอาไปอบในไมโครเวฟอีกสัก 2-3 นาทีโดยใช้ไฟอ่อนก็ได้นะคะเราไปเอาออกจากถ้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เปรี้ยวด้วยนะคะไว้เปรี้ยวจะมาทำคลิปดีๆให้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ